ไม่เห็นเลยจริงๆนะระยะพอดีเลยว่างเหมือนคอกเดียวด้วยคอกอื่นไม่ขึ้นแล้วอ่ะหัวเรือตรงนี้เลยเหรออ่าใช่มีขึ้นนู่นอีกคอกแล้วกระเด็นออกไปแล้วใช่เปล่าใช่คอกมาอยู่นี่นะน่าจะนู่นอีกคอกสามคอกปิ๊บปิ๊บแอ๊ะไปลุกลุกงัดมางัดมาลุกงัดมางัดเดี๋ยวเลยนั่นแหละตรงมาท่านั้นแหละดีนั่นถ้าปล่อยมุดมุดแน่ข้างล่างลกจัดโดนแล้วเว้ยไม่เป็นไรไม่รีบไม่รีบเนี่ยข้องนี้ขึ้นอยู่เนี่ยโดนแล้วนะคะคอกแรกของวันช้อนถังนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวลากให้เดี๋ยวลากให้แป๊บเฟ้เฮ้ยมาพายินสวิงเนี่ยโอ้ยชะโดเขื่อนปราณหลังจากหลุดจากโอ้ยสารพัดเจอแล้วฮะชะโดตัวแรกของวันนี้นะครับปลดเหยื่อก่อนเลยละกันตอนนี้หัวเย็นแล้วจะโดเคลื่อนปลานข้างล่างนี่จะเป็นแนวต้นมายาลาทั้งหมดเลยนะครับมองเมื่อกี้ท่านสังเกตนี่คือจะงัดแบบลอยๆไม่ให้ลงเลยนะครับแบ็คแรปเตอร์ตัวใหม่ปี2018นะครับตัวนี้จะเป็นเวท10-25กับจะโดเคลื่อนปลานเว้เดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงหน้าอุกตำปลาป่าหญ้าเนี่ยนะตามชายเนี่ยใช่ตีพามหน้าพุ่งเหล่ากัดอุ้ยแต่เมื่อกี้ก็ทีเดียวเลยนะโอ้โหน้ำเข้าไปนู่นแล้วดูดิโอ้โหคนลึกอ่ะน้ำเข้าไปนู่นอุ้ยเห็นแล้วปลามันอยู่โซนเนี้ยตามระเบียบไม่ซ้ำปลาที่นี่แน่ทีเดียวถ้าคืออยู่ก็อยู่เลยกระโดดด้วยมึงโดนกูไม่ออกไปไหนแล้วดำปีเลยดำปีเลยพีเดเตอร์12-30ครับชะโดลังใช้2โลจนหย่อนตัวดำติดเลยนี่สแลตเตอร์กับพรีเดเตอร์กับปลาไซส์นี้บอกคำเดียวตายมันเป็นเวิร์กเข้าไปแค่ตรงนี้
โดนแล้วสแลตเตอร์ไม่ต้องเสิร์ฟดำปีครับปลาใจแตกตัวดังปีเลยครับดังปีเลยสแลตเตอร์นี่ฮะคันตัวเทสนะครับพรีเดเตอร์12-30ครับแน่นอนนะตามมาถึงหน้าเรือเลยตามมาตายจัดเมื่อกี้ตีย้ำๆอยู่สัก 2-3 ไม้นะครับเพราะปลาพวกนี้จริงๆเป็นช่วงจัดรังแล้วนะครับตัวดำปีเลยฉะนั้นพวกเนี้ยมันค่อนข้างที่จะหวงถิ่นนะครับค่อนข้างที่จะโดดนิดนึงแล้วก็เปรียวด้วยจะแรงดีกว่าพวกปลาคอกเยอะเลยนะครับก็เป็นอีกเสน่ห์นึงนะครับกับเกมปลาชะโดลองดูนะโอ้นี่ถ้ามีแบบไซส์สามสี่เฉลี่ยเนี่ยถ้าทำไม่ตีคอกเลยนะเอาว่ะจริงนะใช่ถ้าเฉลี่ยไซส์สามสี่นี่ผมจะไม่ตีคอกเลยนะปลามันปลาเยอะแรงดีปลาเยอะแต่นี่ใช้เฉลี่ยมันเล็กไปนิดนึงใช่เมื่อกี้ก็ได้ยังไม่โตกว่ามั้งช่วงตอนน้ำขึ้นใหม่ๆถ้ามานะโอ้โหไม่รู้อะไรทีแรกเลยอะตอนน้ำขึ้นใหม่ๆอะไม่รู้ว่าตอนนั้นก็จ้องแต่จะข้อกันเยอะโอ้โหปลากัดดีมากเลยอะกัดบันเทิงอะพูดง่ายช่วงเริ่มจับพวกกัดแรงนี่แหละกันเลยโตกว่าแล้วก็ทีเดียวได้3อะไรจะบอกว่ากัดแล้วก็ยังแม่เนี่ยแม่โดนเลยพูดถึงมันกลายเป็นแม่หวานก็จะโอ้ยคนเราคนตกชะโดมไม่ต้องอะไรมากมายแค่ตีเหยื่อแล้วปลากัดตุ้มตามตุ้มตามก็โอเคมีความสุขแล้วมันแล้วมันเป็นอีกเสน่ห์อย่างของพวกปลาป่าใช่มีปลากับลังอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเฉลี่ยสักสามไซส์3โลนะมันเลยคลิปก่อนนั้นเคยบอกทีมแล้วนะครับว่าจริงๆเวลาเราตีเหยื่อพวกนี้เราตีเหยื่อทั้งวันนะครับงานเถื่อนงานอะไรเราตีเหยื่อทั้งวันเพราะนั้นคือเราไม่ต้องหวดเต็มแขนนี้ตลอดนะครับเพราะมันจะล้ามจะเมื่อยสังเกตเอจะยกแค่นี้นะครับแล้วก็ใช้สะบัดไปครับ
็ไปนู่นแล้วนะเดี๋ยวไปนู่นแล้วนะครับแต่ว่าคืออย่างเวลาเราสะบัดไปคันไปนั้นคือคันที่มันมี power lift ดีๆหรือว่าดิดเหยื่อดีเนี่ยมันก็จะช่วยเราผ่อนแรงขึ้นไม่เหนื่อยมากลองสังเกตดูนะครับจะยกแค่นี้ครับแล้วก็สะบัดใช้สะบัดเอาใช้แรงดีดของคันช่วยเหยื่อก็จะไปไกลละแล้วก็จะค่อนข้างแม่นด้วยมันก็ไม่ต้องออกแรงเยอะด้วยนะครับช่วยผ่อนแรงไปในตัวในกรณีที่เราตีปลาเขื่อนตีปลาเงี้ยต้องติดเหยื่อทั้งวันนะครับถ้าจะหัวเต็มวงตลอดไม่ไหวล้าแน่ๆลองดูแล้วกันนะครับข้างนอกที่นี่เอาเลยไม่เหมือนข้างในนะผมว่าข้างในนี่มันรกกว่ามันเหมาะกว่าปลาเหมาะปลาแล้วก็ตูตามอยู่ตามชายหญ้าชายอะไรเงี้ยถ้าคล้องเข้ามานอนฝันนี้มันเข้ามาแล้วเข้าแล้วนี่เข้ากันทั้งหมดแล้วเนี่ยความจริงแล้วนี่มันเย็นแล้วนะความจริงถ้ามันเข้ามาแล้วแสดงว่าไม่ได้นอนในนี้เลยในคล้องอ่ะถ้าจะนอนเวิร์กรูมมากกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นน่าจะเข้าเวิร์กรูมจะโหดอะไรขนาดนั้นจะยกเหยื่ออยู่แล้วโอ้ยดีดำอย่างนี้เลยจัดรังของแท้ครับจะยกเหยื่ออยู่แล้วเมื่อกี้กลับตูมไม่โดนนี่สแลปเปอร์ครับนี่ยังมั่นใจได้เสมอเลย